สาวอบต.จังหวัดสมุทรสงครามเจอแขกไม่ได้รับเชิญบอกงานนี้เนี่ยตกใจเลยคุณผู้ชมทั้งเธอก็ตกใจแขกไม่ได้รับเชิญก็ตกใจเหมือนกันค่ะมีคุณยายคนนึงขับผ่านเขาบอกว่าไอ้หนูงูตัวใหญ่เลยอยู่ใต้รถเองใช่ปะใหญ่เท่าขาเลยเขาก็ส่องดูใต้รถใต้อะไรก็ไม่มีเลยก็เลยคิดว่าเออสงสัยมึงตกใจคนงูตกใจคนคนก็ตกใจต่างคนต่างหนีใช่ปะโอ้ตกใจไหมตกใจคิดว่าห้องเครื่องลายงูโอ้ยตัวเบลิ่มเลยเนาะคนดูก็ตกใจจริงล่ามคุณเพลงลบก็ตกใจเอาอีกแล้วเหรอคุณเพลงลบก็ตกใจตกใจสิโอ้โหก็ทำหน้าเย้เกเลยรถคันนี้จอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็ริมทางเป็นคูน้ำแล้วก็สวนมะพร้าวเจ้าของรถนะคะคือนางสาวมุกมณีเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินอบต.บางแก้วเจ้าตัวเขาบอกเขาไม่รู้หรอกว่างูเนี่ยมันอยู่ใต้ท้องรถคุณยายมาบอกไอ้หนูงูอยู่ใต้ท้องรถเออไปคุณผู้ชมเงยหน้าดูภาพแล้วคนเธอก็ก้มลงไปดูนะเอาไฟก็ไม่เห็นนะไม่เห็นเลยปรากฏว่าเอาเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรแวบๆเอาพอดูชัดๆโอ้โหงูตัวใหญ่มากก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะคนก็ตกใจงูมันก็คงตกใจมันก็คงไปเลื้อยหาที่ปลอดภัยก็ไปไหนก็ไปห้องเครื่องเออหนีเหมือนกันแกต่างคนต่างหนีแล้วพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามมาถึงก็ใช้เวลาพักใหญ่นะมันตัวใหญ่4เมตรกว่าคุณผู้ชมเออไม่4เมตรกว่าเกือบ4เมตรเจ้าหน้าที่ก็เตือนนะถ้าเกิดว่าใครจอดรถริมทางใกล้หญ้ารกต่างๆเนี่ยก็ต้องตรวจสอบรอบๆรถให้ดีก่อนสตาร์ทนะคะถ้าเจอแบบนี้กลางทางนี่อาจเกิดอุบัติเหตุได้นะตรวจเช็คให้ดีครับบริเวณห้องเครื่องใต้ท้องรถอีกทีนึงโดยเฉพาะเวลารถที่ว่าจอดบริเวณไหลทางข้างทางเนี่ยติดกับป่าตรวจเช็คอีกทีนึงว่ามีแขกไม่รับเชิญมาหลบซ่อนอยู่หรือเปล่าเงี้ยครับ